สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนคำนามกันนะคะคลิปนี้เป็นระดับสูงสุดก็คือ Advanced คนที่เรียนภาษาไทยมาสักพักหนึ่งแล้วอาจจะอ่านได้หรืออ่านยังไม่ได้ยังไงก็บอกกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะพูดภาษาไทยทั้งหมด แล้วก็จะไม่แปลภาษาอังกฤษเพราะว่าทุกคนคงจะเห็นบนหน้าจอแล้วแต่ว่าถ้ามีคำไหนที่คิดว่าน่าสนใจหรือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เราก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษในส่วนนั้นแต่ก็อยากจะให้ทุกคนลองฟังดูถ้าใครฟังไม่ ทนันกดพอสได้กดปุ่มข้างล่างให้มันช้าลงได้แต่เราจะพยายามพูดช้าๆแล้วก็ชัดๆคุณธรรมคุณธรรมคุณธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงซื่อสัตย์กับคู่ครองคุณธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงซื่อสัตย์กับคู่ครองเพราะเนิน่ภาษาไทยมันจะมีหลายคำนะคะ ถ้าทุกคนใช้ Google มันจะมีคำว่าคู่ครองคู่ชีวิตคู่คิดคู่ใจคู่เคียงคู่สามีภรรยาคู่สร้างคู่สมแต่ว่าไม่ค่อยมีใครใช้นะมันคำโบราณนิดนึงคู่สร้างคู่สมคู่เล่นไม่มีคนใช้ค่ะ สำหรับคำว่าหุ้นส่วนแล้วก็ผู้ร่วมหุ้นมันจะหมายถึงพาร์ทเนอร์ในธุรกิจธุรกิจก็คือ b u บิสเ s สสำหรับคำที่ใช้กันบ่อยมากที่สุดก็คือคำว่าคู่ครองแล้วก็คู่ชีวิตคู่เคียงคู่เคียงก็ใช้นะแต่ว่ามันจะออกโบราณโบราณน,นิดนึงโบราณก็คือ a n x i เช s หรือโ l ล school แล้วแต่บุพบท ก็คือ context อันนี้เป็นคำไทยนะคะบุพบทแต่ว่าถ้าคนไทยที่พูดไทยคำอังกฤษคำก็จะบอกว่าแล้วแต่ context มันก็เข้าใจแต่มันก็ฟังดูแปลกๆสำหรับผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เขาใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจนผู้ที่จะถูกเลือกให้ทำงานตำแหน่งนี้จะต้องเป็นคน มีคุณธรรมผู้ที่จะถูกเลือกให้ทำงานตำแหน่งนี้จะต้องเป็นคนมีคุณธรรมประโยคนี้ค่อนข้างที่จะเป็นทางการเป็นทางการก็คือ formal ผู้ที่จะถูกเลือกให้ทำงานตำแหน่งนี้จะต้องเป็นคนมีคุณธรรมสำหรับคำว่าผู้ถ้าเป็นภาษาพูดก็คือ spoken language เราจะพูดว่า คนที่จะถูกเลือกแต่อันนี้จะออกแนวทางการนิดหน่อยก็คือผู้ที่จะถูกเลือกแต่ถ้าพูดว่าคนที่จะถูกเลือกก็คือมีความหมายเดียวกันทัศนคติทัศนคต,นติมันยากมากที่จะเปลี่ยนทัศนคติของคนมันยากมากที่จะเปลี่ยนทัศนคติของคน หรือจะพูดว่ามันยากมากที่จะเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นคนอื่นก็คือ t o h e r people คือคนทั่วไปแต่พูดแค่คนก็คือเข้าใจแล้วเฮนรี่มีทัศนคติที่แย่มากเกี่ยวกับการแต่งงานเฮนรี่มีทัศนคติที่แย่มากเกี่ยวกับการแต่งงานคำต่อไปบรรจุพันบรรจุพัน คำนี้เป็นภาษาเขียนนะคะจริงๆแล้วเราจะไม่พูดว่าบรรจุภัณฑ์ในภาษาพูดแต่ว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นบนป้ายหรือว่าฉลากของบรรจุภัณฑ์อ่ะเราเพิ่งพูดว่าบรรจุภัณฑ์คนไทยเกินครึ่งใช้คำทับศัพท์เป็นแพ็กเกจจิ้งส่วนมากในวงการออกแบบที่เราทำงานอยู่เขาก็จะพูดว่าแพ็กเกจจิ้งแพ็เกจจิ้งกัน ไม่ค่อยมีคนพูดว่าบรรจุพันธุ์แต่ว่าคํานี้อยากจะนําเสนอให้ทุกคนรู้จักกันบรรจุพันธุ์ทุกชิ้นของเราสามารถย่อยสลายได้บรรจุพันธุ์ทุกชิ้นของเราสามารถย่อยสลายได้เห็นไหมคะคํานี้ใช้คําว่าสามารถเพราะว่ามันเป็นทางการซึ่งประโยคแบบนี้เราจะไม่ค่อยพูดกันแต่ว่า อาจจะเห็นในโฆษณาที่โฆษณาก็คือ commercial advertising ก็คืออาจจะเห็นข้อความแบบนี้อยู่บนโฆษณาในทีวีหรือว่าฉลากบรรจุภัณฑ์ฉลากก็คือ label เพราะว่าในในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยพูดคำว่าสามารถกันก็คือจะต้องทางการจริงๆถึงจะพูดคำว่าสามารถ นอกจากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วบรรจุภัณฑ์ของเรายังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากสามารถนำมาใช้ใหม่ได้แล้วบรรจุภัณฑ์ของเรายังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรมิตรก็คือเพื่อนมิตรแปลว่าเพื่อนค่ะแต่ว่าเราจะไม่พูดว่าบรรจุภัณฑ์ของเรายังเป็นเพื่อนกับสิ่งแวดล้อมไม่ถูกนะคะ หลายคนคงจะเคยได้ยินผัดผักรวมมิตรหรืออะไรรวมมิตรก็คือถ้าแปลจากไทยเป็นไทยก็คือรวมเพื่อนหมายถึงการที่เอาอะไรหลายๆอย่างมารวมกันก็คือรวมมิตรสิ่งแวดล้อมก็คือ environment คำนี้เป็นคำเดียวนะคะไม่สามารถแยกออกจากกันได้นอกจากนอกจาก besides apart from ประสบการณ์ประสบการณ์ฉันรู้จักประสบการณ์ของฉันไม่ไม่เคยรักษาสัญญาฉันรู้จักประสบการณ์ของฉันไม่ไม่เคยรักษาสัญญาสัญญาก็คือ promise เราพูดคำว่ารักษาไม่ใช่เก็บสัญญานะคะรักษาเป็นคำที่สามารถ เป็นได้ทั้งภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนแต่ถ้าภาษาพูดเราก็จะพูดว่ารักษาสัญญาหรือว่ารักษาคำพูดแต่ถ้าเราจะบอกว่า uh, can you keep this for me เราจะไม่พูดว่ารักษาอันนี้ไว้ให้ฉันหน่อยเราจะใช้คำว่าเก็บแทนคุณมีประสบการณ์ทำงานกับเด็กไหมคุณมีประสบการณ์ทำงานกับเด็กไหม คำนี้ก็แปลตรงตัวเหมือนภาษาอังกฤษมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ปัจจัยปัจจัยปัจจัยหลักที่ทำให้ผมนอนไม่หลับคือกาแฟปัจจัยหลักที่ทำให้ผมนอนไม่หลับคือกาแฟหรือเราจะพูดได้ว่ากาแฟเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผมนอนไม่หลับความหมายเดียวกันคะ่ะ การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจประโยคนี้ค่อนข้างทางการอีกเช่นกันค่ะเช่นกันกับเหมือนกันคือความหมายเดียวกันนะคะเช่นกันก็ทางการนิดหน่อยซึ่งปกติแล้วตัวเราก็ไม่ได้พูดแบบนี้เราไม่ได้พูดชัดอย่างนี้เวลาพูดกับเพื่อนแต่นี่คือสอนภาษาไทยอยู่ก็ต้องพูดชัดๆช้าๆให้ทุกคนเข้าใจกัน ถ้าประโยคนี้เป็นภาษาพูดเราก็จะพูดว่าสูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคหัวใจเกิดกับเป็นความหมายเดียวกันค่ะแต่เกิดจะเป็นทางการมากกว่าเสียเส่ยงเสี่ยงเคยเรียนมาแล้วแปลว่า risk ไม่ใช่เสียงเหมือน sound นะสูบบุหรี่ทุกคนน่าจะรู้แล้วต่อไปผลิต ตผลิตภัณฑ์คำนี้คนไทยใช้ทับศัพท์ว่า product เหมือนกัน Produ ct, product product ผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องใช้เวลาสปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องใช้เวลา2ปีในการพัฒนา,พ,นา,นา,พ,ฒนาพัฒนาก็คือเจว e ล o อพัฒนาก็คือทำให้มันดีขึ้นหรือว่าสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาใหม่ พัฒนาก็เป็นคําที่ค่อนข้างทางการเหมือนกันฉันพยายามจะลดผลิตภัณฑ์บํารุงผิวฉันพยายามจะลดผลิตภัณฑ์บํารุงผิวผิวก็คือ skin แต่ว่าเวลาที่เราพูดถึง animal skin that we eat เหมือนกับไก่เราจะใช้คำว่าหนังหนังไก่สั่งข้าวมันไก่ไม่เอาหนัง เราจะพูดว่าหนังเราจะไม่พูดว่าผิวสำหรับถ้าผิวของคนบางครั้งเราก็จะพูดว่าผิวหนังแต่ถ้าใช้ในเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เราจะใช้แค่คำว่าผิวคุณผิวสวยจังเลยผิวนุ่มจังเออเราจะไม่พูดว่าหนังนุ่มจังมันไม่ถูกคะ่ะภาระ ภาระผมไม่อยากเป็นภาระให้ลูกผมไม่อยากเป็นภาระให้ลูกคุณไม่ได้แบกภาระนี้ไว้คนเดียวคุณไม่ได้แบกภาระนี้ไว้คนเดียวประโยคนี้ตัดคำว่าไว้ทิ้งได้คุณไม่ได้แบกภาระนี้คนเดียวความหมายเดียวกันค่ะแบกแปลว่า carry ใช่ไหมคะแบก ถ้าสังเกตจะเห็นว่าประโยคแรกใช้คำว่าเป็นผมไม่อยากเป็นภาระให้ลูกคือพูดถึงตัวเราแต่ว่าประโยคที่สองคุณไม่ได้แบกภาระนี้ไว้คนเดียวถ้าเราพูดว่าคุณไม่ได้เป็นภาระนี้ไว้คนเดียวไม่ถูกคะ่ะคุณไม่ได้เป็นภาระถูกคะ่ะเราจะพูดว่าคุณไม่ได้เป็นภาระ กับคนที่เขาคิดว่าเขาเป็นภาระให้กับเราไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเข้าใจไหมแต่ถ้าไม่เข้าใจประโยคนี้ถามข้างล่างได้นะคะในคอมเมนต์เศรษฐกิจคำนี้อ่านว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจหลายประเทศตกต่ำเพราะโควิด -19 เศรษฐกิจหลายประเทศตกต่ำเพราะโควิด -19 ตกต่ำ ก็คือแ yeah ย่หลายคนคงจะรู้จักคำว่าแ yeah ย่เราจะใช้คำว่าแย่ก็ได้หรือย um, yeah ่าแย่ย่าแย่กับแย่ก็คือคำเดียวกันแย่ yeah มันคือคำที่พูดให้สั้นลงรัฐบาลกำลังดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากสิ้นสุดล็อกดาวรัฐบาลกำลังดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากสิ้นสุดล็อกดาว ล็อกดาวน์คนไทยใช้ทับศัพท์คำประโยคนี้จะออกแนวทางการมากๆเลยก็คือไม่ใช่ภาษาที่เราจะพูดกันทั่วไปหลายคนคงจะได้ยินประโยคที่มีลักษณะแบบนี้ในข่าวมากกว่าดำเนินการก็คือทำอะไรสักอย่างซึ่งมันก็เป็นคำที่เป็นทางการมากอาจจะเห็นบนป้ายถ้ามีการปรับปรุงอะไรสักอย่างเช่นถนน หรือว่าเวลาที่เราไปติดต่ออะไรสักอย่างที่ออฟฟิศหรือว่าสำนักง,งานเราก็จะเห็นป้ายคำว่าดำเนินการหรืออาจจะเห็นบนตู้ ATM แต่ตู้ ATM ก็มีภาษาอังกฤษเนาะเออก็คือคำว่าดำเนินการฟื้นฟูฟื้นฟูคือการทำอะไรสักอย่างให้มันดีขึ้นคือเหมือนกับว่ามันแย่แล้วพยายามจะทำให้มันดีขึ้น ส่วนมากใช้กับคำว่าเศรษฐกิจหรือใช้กับตัวคนก็ได้ฟื้นฟูผิวผิวไปทะเลมาผิวไหมแดดเราก็จะใช้คำว่าฟื้นฟูผิวก็คือพยายามที่จะบำรุงทำให้รอยไม่แดดมันหายไปทำให้มันสุขภาพดีมากขึ้นทำให้มันขาวสำหรับคนที่อยากจะขาวก็คือคำว่าฟื้นฟู แต่เราจะไม่ใช้คำว่าฟื้นฟูกับความสัมพันธ์สมมติว่าทะเลาะกับแฟนหรือว่าเลิกกันแล้วพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันเราจะไม่ใช้คำว่าฟื้นฟูความสัมพันธ์เราจะใช้คำว่าปรับความเข้าใจปรับก็คือ adjust สิ้นสุดสิ้นสุดมีความหมายเดียวกันกันกบคำว่าจบหรือว่าเสร็จอืม ความหมายเดียวกันค่ะแต่มันแค่เป็นทางการมากกว่าสถานการณ์สถานการณ์ฉันคิดว่าสถานการณ์ทั้งหมดนี้มันไร้สาระฉันคิดว่าสถานการณ์ทั้งหมดนี้มันไร้สาระไร้สาระ ridiculous หรืออะไรบางอย่างที่ non sense สายการบินรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ได้ดีสายการบินรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ได้ดีประโยคนี้ทางการนิดนึงค่ะแล้วมันจะมีคำซ้อนคำก็คือความหมายเดียวกันยากแล้วก็ลำบากยากก็คือ difficult ลำบาก หมายถึงเราจะทําอะไรสักอย่างแล้วมันทํายากมากแล้วพอเวลาพูดรวมกันยากกับลําบากรวมกันก็คือมันแสดงให้เห็นถึงความไม่ง่ายอรับมือทุกคนรู้จักคําว่ารับแล้วก็รู้จักคําว่ามือรับ to get to accept something มือก็คือ hand to accept hand รับมือหมายถึง dealing with something or someone แต่ถ้าเวลาเราพูดว่ารับมือถ้าพูดกับคนมันจะหมายถึงว่าคนคนนั้นยากที่จะจัดการยากที่จะเข้าใจหรือว่าเอาใจยากเออเอาใจเอาใจก็คือ to please อะสังหารีมาซัพ์คำนี้อ่านได้สองแบบนะคะอะสังหา ริมทรัพ์หรืออสังหาริมมทรัพ์อ่านได้สองแบบค่ะเธอทำงานในวงการอสังหาริมมาพั์มาหลายปีแล้วเธอทำงานในวงการอสังหาริมมาพั์มาหลายปีแล้ววงการคำว่า industry ถ้าทุกคนลอง google มันก็จะขึ้นมาหลายคำมากแต่ว่าคำว่าวงการเป็นคำที่ เราใช้กันทั่วไปถ้าทุกคนเซิร์ก็จะขึ้นมาหลายคำก็จะมีคำว่าอุตสาหกรรมแต่ว่าคำนั้นมันจะออกแนวแบบทางการเกินไปสำหรับคำนี้วงการสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะเธอทำงานในวงการอสังหาหริมทรัพย์มาหลายปีแล้วถ้าเราพูดแค่คำว่าวงการเฉยๆมันหมายถึงวงการบันเทิงบันเทิงก็คือ entertainment วงการก็จะหมายถึงพวกดารานักร้องที่ทำงานในวงการบันเทิงที่เราเห็นกันในทีวีในโฆษณาในหนังแต่ถ้าวงการแล้วพูดต่อด้วยว่าวงการอะไรมันก็จะบอกว่าคนคนนั้นอยู่ในวงการนั้นหรืออุตสาหกรรมนั้นๆประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อุป,ปรสปปรรคเงินไม่ใช่อุปรสรรคเงินไม่ใช่อุปสรรคสำหรับประโยคนี้ทุกคนาสามารถไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเวลาที่เราอยากจะอวดอวดก็คือ Show Off ว่าฉันรวยนะเงินไม่ใช่อุปรสรรค ฉันไม่ชอบอยู่ใกล้คนที่บ่นเกี่ยวกับอุปสรรคของตัวเองตลอดเวลาฉันไม่ชอบอยู่ใกล้คนที่บ่นเกี่ยวกับอุปสรรคของตัวเองตลอดเวลาบ่นทุกคนน่าจะรู้แล้ว to complain จิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกความทรงจำมันฝังลึกในจิตใต้สำนึกความทรงจำมันฝังลึกในจิต ใต้สำนึกเธอบอกว่าลืมเขาได้แล้วแต่จิตใต้สำนึกมันไม่ลืมเธอบอกว่าลืมเขาได้แล้วแต่จิตใต้สำนึกมันไม่ลืมลืมเขาก็คือ to get o v e r someone มันก็แปลตรงตัวนะ to forget someone ลืมอุนหภูมิอุณหภูมิคำนี้หลายคนอ่านผิดนะคะอ่านว่าอุนหภูมิ ไม่ใช่อุณหภูมิหรืออุณหภูมิแต่คนไทยคิดว่า80%ซหรือ90%จะอ่านว่าอุณหภูมิการดื่มน้ำอุณหภูมิห้องดีต่อร่างกายมากกว่าน้ำเย็นการดื่มน้ำอุณหภูมิห้องดีต่อร่างกายมากกว่าน้ำเย็นหน้าร้อนประเทศไทยอุณหภูมิสูงถึง 40องศาหน้าร้อนประเทศไทยอุณหภูมิสูงถึง40องศาองศาก็คือ degree หน้าร้อนก็คือฤด,ดูร้อนแต่ว่าหน้าร้อนจะเป็นภาษาพูดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าเสียบป,ปลัก๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนมือเปียกอย่าเสียบป,ปลัก๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตอน มือเปียกปลักก็คือมาจากภาษาอังกฤษแต่เราจะใช้คำว่าเสียบ to plug in เสียบปลักเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังลดราคา30%เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังลดราคา30%อันนี้เป็นเลข3แล้วก็เลขศูนย์ไทยนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักเลขไทยวันนี้ก็เอามาให้ ดูให้เห็นกันแล้วก็จะได้เรียนกันด้วยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในแต่ละประโยคที่ยกตัวอย่างแล้วก็ได้เรียนคำใหม่ด้วยถ้ามีใครรู้เกินห้าคำนี้เราก็จะรู้สึกประหลาดใจมากเม้นกันเข้ามาด้วยนะคะว่ารู้แล้วกี่คำแล้วก็ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะสวัสดีค่ะ